สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องบอย PPC นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องแผงโซลาร์เซลล์นะครับระบบโซลาร์เซลล์ที่ผมได้ทำการทดลองใช้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการใช้2แผงเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในภายในร้านนะครับก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับว่าในการใช้ที่ผ่านมาครับ2แผงนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับจากการที่ใช้2แผงมานะครับก็จะเจอปัญหาคร่าวๆนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าในการเริ่มต้นใช้งานก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ผมก็ลองเริ่มต้นดูครับว่าใช้2แผงมันจะได้ไหมนะครับแต่สรุปแล้วก็คือได้ครับแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการใช้งาน2แผงเนี่ยเราใช้แอร์ใช้อะไรถึงประมาณ 4-5 โมงได้อยู่ครับแต่ว่าในกรณีที่บางวันที่ไม่มีแดดนะครับการชาร์จลงแบตเพื่อสำรองไฟไว้นะครับก็รู้สึกว่าจะชาร์จได้น้อยนะครับชาร์จเข้าน้อยนะครับแล้วก็เราใช้งานแบบว่าเสี่ยงๆนะครับแบบว่าคือด้วยความระแวงครับว่าบางทีแดดหูบแดดอะไรเงี้ยมันก็จะดึงแบตมาใช้เยอะเกินไปเนาะทีนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมได้สั่งแผงมาอีก1แผงครับเป็น3แผงครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยครับ450วัตต์นะครับอนุกรมกันเป็น3แผงนะครับก็สรุปใช้มาประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับก็ดีเลยครับค่อนข้างดีมากนะครับแดดแรงแดดน้อยก็สู้ได้นะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ลูกค้าผมจะเยอะนะครับแล้วก็ผมอาจจะปิดร้านนานนะประมาณ 6 โมงเย็นเนี้ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะ4 โมงเย็นนะครับผมจะสลับไปเป็นไฟบ้านนะครับแต่ว่าระบบโซลาร์เซลล์ยังชาร์จลงแบตต่อเนื่องอยู่นะครับก็คือจะรักษาแรงดันไว้นะครับมันจะอยู่ในโหมด7นะครับโหมด7ตลอดเลยครับหรือบางทีก็ถ้าไม่อยู่ในโหมด7แบตเตอรี่มันก็จะอยู่ประมาณสัก 80% ประมาณนี้ครับหลังจากใช้งานทั้งวันนะครับแล้วแต่นะครับถ้าแดดแรงๆก็จะอยู่ในโหมด7รักษาสถานะนะครับแล้วก็บางทีก็โหมด8ก็คือแบตเต็มเลยนะครับทีนี้ผมจะใช้หลัง4 โมงเย็นจะถึงประมาณ 6 โมงนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับทีนี้ผมก็ปิดร้าน 6 โมงเย็นใช่ไหมครับผมก็สลับนะครับผมจะใช้วิธีการสลับไปเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือระบบโซลาร์เซลล์นั่นแหละครับผมก็ปิดไฟบ้านไว้นะครับสรุปแล้วนะครับการใช้งานแผงโซลาร์เซลล์ในร้านตัดผมเนี่ยผมจะใช้ไฟบ้านประมาณแค่2 ชั่วโมงครับหรือถ้าเป็นวันปกติก็ผมจะปิดประมาณ 5 โมงเย็นก็ใช้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับใช้ไฟบ้านแค่ชั่วโมงเดียวใช้ในการเปิดแอร์เปิดอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงชั่วโมงเดียวเนี่ยก่อนปิดร้านผมจะทำการให้แผงนะครับชาร์จลงแบตเต็มที่เลยนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าการทดสอบนะครับใช้อินเวอร์เตอร์ในแบตนะครับแบตเตอรี่เจลนะครับ65แอมป์2ลูกนะครับต่ออนุกรมกันเป็น24โวลต์นะครับ65แอมป์นะครับก็ผมใช้งานที่ร้านนี้มีตู้เย็น1ตัวนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิด3ตัวนะครับแล้วก็เราเตอร์ Wi-Fi 1ตัวนะครับก็รวมๆแล้วนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมีเปิดไฟปิดไฟนิดๆหน่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนะครับก็จากการทดสอบมานะครับแรงดันจะลดลงประมาณ2โวลต์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ 5,000 วัตต์นะครับตัวนี้ซื้อมาสำรองไว้ก็คือซื้อมาให้มันเพิ่มนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงก็ประมาณ 1,000 ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 1,300 วัตต์นะครับใช้งานต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวพาไปดูระบบด้านหลังนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับลูกค้าค่อนข้างเงียบครับเมื่อวานกับเมื่อรืนนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ตัดไปเต็มที่เลยครับปิด 6 โมงเย็นผมก็เปิดแอร์เลี้ยงอุณหภูมิในห้องไว้นะครับ28 องศานะครับอันนี้พามาชมนะครับว่าวันนี้แดดเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นไฟนะครับเป็นไฟบ้านครับจากคลิปที่เคยทำไว้นะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็นี่ครับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์จ่าย660 วัตต์นะครับตัวนี้แสงพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้800 กว่าวัตต์นะครับแล้วก็ไฟได้80 กว่าโวลต์นะครับโวลต์ลอยนี้จะอยู่ จะอยู่ราวๆเกือบ100ครับเกือบ100กว่าถ้าเป็นบนลอยนะครับอันนี้ก็ผ่านการใช้งานก็จะอยู่ประมาณ80 90วัตต์90โวลต์ครับขอไว้นะครับอันนี้สรุปแล้วนะครับการผลิตก็คือเยอะกว่าไอ้ที่ใช้นะครับอันนี้แบตนะครับมี27กว่าโวลต์นะครับโหลดชาร์จลงนะครับ20กว่าแอมป์โหมดที่4ครับโหมดทำงานปกตินะครับโหมดMPPT นะครับแล้วก็ในร้านกินกระแสอยู่3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับนะครับคร่าวๆตัวนี้ก็ใครอยากจะย้อนดูก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่เคยอธิบายไว้นะครับว่าเรื่องระบบการทำงานต่างๆนะครับ D001 นะฮะเนี่ยฮะ 13.8 นะครับตัว D02 ครับตั้งเป็น 14.4 ครับ D03 ตัวนี้ผมยังไม่ได้ต่อต่ำตัดนะครับเดี๋ยว D04 ก็เป็นแบตชนิดแบตเจลแบตเตอรี่กดนะครับแบตเตอรี่น้ำอะไรประมาณนี้แต่รุ่นนี้มีนะครับ D05 นี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับน่าจะเป็นคาลิเบรตโวลต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่มีในคู่มือด้วยนะครับจะประมาณนี้นะครับโดยการตั้งค่านะครับผมก็จะอ้างอิงจากนะครับคู่มือของเครื่องนะครับนี่ครับชนิดของแบตเตอรี่ต่างๆนะครับโดยนะครับถ้าเราใช้ระบบ12โวลต์นะครับก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับระบบ12โวลต์นะครับถ้าเป็นระบบ24โวลต์มันก็เครื่องมันก็จะคูณเข้าไปนะครับเป็น 28.8 นะครับแล้วก็floating volt นะครับผมตั้งไว้ตัว 13.8 นะครับประมาณนี้นะครับองศาของแผงก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับครับระบบโซลาร์เซลล์นะครับในร้านตัดผมของผมที่ทดลองใช้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ